ขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2562โดยสมเด็จพระสังฆราชและพระสงฆ์191รูปในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธรูปศิลปะสมัยสุโขทัยยุคกลางปางมาราวิชัยมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีวันพระราชบดีที่22สิงหาคม2562เวลา 18:00 น.ณพระลานพระราชวังดุสิตขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน